بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปณีใจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่บรรดาพี่น้องที่รักในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอชูโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมมีโอกาสได้กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งในบรรยากาศที่อบอุ่นนะครับที่ผมจำได้ก็คือก่อนเข้าบวชเลยนะที่มาบรรยายหลังจากนั้นก็ดึงเดือนนะครับที่เราทำอามันอิบาดะห์กันในเดือนรอมฎอนหลังจากนั้นก็นะครับเข้าสู่เดือนชาววานนะเราก็ได้บวช6กันนะครับเท่ากับผลบุญเท่ากับอะไรครับบวชกันทั้งปีใครที่ทำก็อัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์บันทึกผลบุญให้เท่ากับบวชทั้งปีหลังจากนั้นก็เข้าเดือนซุลกอดะห์นะครับตอนนี้เราอยู่ในเดือนสุดท้ายของฮิจเราะห์ศักราชนั่นก็คือเดือนซุลฮิจญะห์คำว่าฮิจญะห์นะครับเราก็จะคุ้นๆคำว่าฮัจญ์ก็คือเดือนแห่งการทำฮัจญ์นั่นเองนะครับอยู่ในเดือนที่12พี่น้องอาจจะทราบกันแล้วนะครับในเรื่องของ10วันอันประเสริฐนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกว่าไม่มีนะครับช่วงเวลาไหนนี่นะครับที่เราจะทำงานอามันที่ซอและก็คือกิจกรรมงานต่างๆอิบาดะห์ต่างๆที่จะเป็นที่รักยิ่งไปยิ่งกว่าช่วงเวลาใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ท่านอิหม่ามอิบนุฮะญัรอัลอัสกอลานีรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาเป็นผู้เขียนหนังสือฟัตฮุลบารีชะรอของซอฮีหะบุคอรีก็อธิบายนะครับว่าเนื่องจากใน10วันนี้เนี่ยมันเป็นการรวมของบรรดาอิบาดะห์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นละหมาดฟัรดูนะมีทุกวันอยู่แล้วแต่ที่มันมีละหมาดพิเศษก็คือวันที่10เราละหมาดอีดกันนะครับมีเรื่องของการซอดาเกาะห์การบริจาคทานมีเรื่องของการซอดาเกาะห์ตรงนี้ก็มีพิเศษอีกก็คืออุดฮิยะห์ในวันที่10เราละหมาดกันเสร็จแล้วแล้วก็มีการเชือดกุรบานนะมีเรื่องของการถือศีลอดในวันอารอฟะห์ซึ่งตรงกับวันพฤหัสนะพฤหัสหน้าที่จะถึงนะครับวันที่31ผลบุญก็คืออัลลอฮ์จะอภัยโทษให้นะครับในปีที่ผ่านมานับยังไงก็เอาเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยเป็นหลักก่อนย้อนกลับไปซุลฮิจญะห์ที่ผ่านมานะของเก่าเนี่ยนับมาถึงเดือนนี้ก็คืออภัยโทษปีที่ผ่านมาแล้วก็นับต่อไปอีกจากซุลฮิจญะห์นี้ไปถึงซุลฮิจญะห์หน้าเป็นปีที่2ก็คือปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีที่เป็นไงครับถัดไปปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีถัดไปบรรดาผู้รู้เนี่ยก็อธิบายอย่างนี้ครับว่าไอ้ปีที่ผ่านมาเนี่ยเข้าใจได้เพราะเราเคยทำบาปมาแล้วเอ๊ะอาจารย์แล้วปีที่ยังไม่ถึงล่ะยังไม่ทำบาปเลยอัลลอฮ์อภัยให้โทษก่อนแล้วเหรอตรงนี้บรรดาอุลามะอธิบายว่าก็หมายความว่าอัลลอฮ์จะปกป้องท่านเนี่ยจากบาปที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นเนี่ยนะครับตรงนี้เป็นการอภัยโทษถึง2ปีด้วยกันนะบางอุลามะบอกว่าถ้าเป็นบาปใหญ่ๆเนี่ยอัลลอฮ์จะเป็นไงครับจะปลดบาปลงไม่ใช่หมดนะบรรเทาส่วนบาปเล็กๆเนี่ยเป็นไงครับก็เป็นการอภัยโทษเลยส่วนบาปใหญ่ผมเคยบอกแล้วนะครับว่าอัลลอฮ์จะอภัยโทษทั้งบาปเล็กและบาปใหญ่นั่นก็คือการไปประกอบพิธีฮัจญ์การไปประกอบพิธีฮัจญ์พี่น้องครับก่อนอื่นเนี่ยอยากจะทำความเข้าใจก่อนพอดีเนี่ยผมก็ประกาศกันลุ้นกันตัวโกงนะว่าปีนี้ฮัจญ์จะวันไหนไม่รู้ว่าลุ้นกันว่ามันจะตรงกันไม่ตรงหรือเปล่านะก็สุดท้ายแล้วทำด้วยแล้วก็นะครับตรงกันนะก็มีคนมาเม้นในข้อความข้างล่างนะครับบอกว่าเอ๊ะปีนี้เนี่ยใช่ฮัจญีอักบัดไหมมีฮัจญีอักบัดเข้ามาแล้วมีฮัจญีอักบัดมีวันฮัจญีอักบัด
ก่อนอื่นที่ผมจะพูดเรื่องนี้พี่น้องครับมันมีหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามันดาอิลัลฮุดาผู้ใดก็ตามที่เชิญชวนไปสู่แนวทางที่ถูกต้องกานะละฮูมินัลอัจริมิสลุอูจูริมันตะบะฮูเขาจะได้ผลบุญเท่ากับผลบุญของผู้ที่ปฏิบัติตามคำเชิญชวนของเขาวะลายันกุซุซาลิกะมินอูจูริฮิมชัยอันผลบุญเนี่ยที่บอกว่าแบ่งกันไปเนี่ยนะไม่มีการแบ่งนะอัลลอฮ์ให้ใหม่เลยลายันกุสมันไม่อะไรครับมันไม่บกพร่องลงมันไม่พร่องลงมันไม่ลดลงหมายความว่าคนที่ปฏิบัติสมมุติได้10ความดีคนที่เป็นสาเหตุไปบอกเขาก็ได้10ความดีเหมือนกันไม่ได้ว่าอ๋อแบ่งกันคนละครึ่งเอาไปอย่างละ5ไม่ใช่นบีบอกว่าลายันกุสูซาลิกะมันไม่ลดเลยในเรื่องของผลบุญว่ามันดาอีลาดอลาละใครที่เรียกร้องไปสู่หนทางที่หลงผิดคือของไม่ถูกแล้วบอกว่ามันเป็นของดีนะกานาอะลัยฮิมินัลอิสมิมิสลุอาซามมันตะบาฮูเช่นเดียวกันครับคนที่ไปทำผิดๆคนที่ไปทำบาปจากการอะไรครับจากการเชิญชวนของคนนั้นที่เอาของไม่ดีมาบอกเอาของผิดๆมาบอกปรากฏว่าเขาไปทำเป็นไงครับความชั่วที่เขาได้รับได้เหมือนกับคนที่ทำเลยแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำนะแต่เราเป็นสาเหตุให้เขาไปทำความผิดเราได้ชั่วเหมือนเขาเลยได้ความผิดเหมือนเขาเลยลายันกูสูดาลิกามินอาซามีหิมชัยอันแล้วก็ไอบาปเนี่ยเท่ากับตัวการทำเลยแปลว่าก็ไม่ได้มาหารกันเหมือนกันดังนั้นมันก็เป็นทางอยู่สองทางนะครับสำหรับการสอนศาสนาว่าวันนี้เราพยายามพูดในสิ่งที่มันเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นต้องมีอะไรปิดไมค์ไหมลมมันเข้านะฮัจญีอักบัดพี่น้องครับผมเนี่ยเคยไปฮัจและปีนั้นเนี่ยเขาบอกว่าคนเยอะซึ่งมันก็เยอะกับทุกปีนะเขาว่ายังไงเขาก็บอกว่าอาจารย์ปีนี้คนเยอะหน่อยทำไมอ่ะเพราะว่ามันเป็นปีฮัจญีอักบัดผมเป็นยังไงปฏิอักบัดอ๋อเขาบอกว่าวันวูกูฟเนี่ยมันเป็นวันศุกร์พี่น้องครับเป็นความเข้าใจผิดนะเรื่องฮัจญีอักบัดเนี่ยฮัจญีเนี่ยนะครับจะวันวูกูฟวันไหนก็แล้วแต่มันก็คือฮัจญีอักบัดทั้งหมดไม่ได้มีปีไหนฮัจญีเล็กฮัจญีละฮัจญีใหญ่แล้วก็มีบางคนเนี่ยนะครับพูดถึงหะดีษปลอมว่าคนที่ไปปฏิบัติฮัจญ์ที่ตรงกับฮัจญีอักบัดนั้นเท่ากับการทำฮัจญ์ถึง7ครั้งซึ่งไปเช็คแล้วโอ้โหเช็คเยอะมากเลยนะครับเช็คแล้วหลายท่อนหลายบทปรากฏว่าเป็นหะดีษที่ไม่มีที่มาลาอัซลละอูหมายความว่าไงไม่สามารถจะไปสืบที่มาได้ท่านฮาฟิซอิบนุฮะญัรคนเดียวกันนะอิบนุฮะญัรอัสกอลานีบอกว่าอย่างงี้ว่าอิคตะลาฟาฟีมารอดิบิลฮัจญ์ความแตกต่างของคำว่าฮัจญ์อักบัดกับอัสกอดฟัญญุมฮูรบรรดาปาวังปาดที่เป็นผู้รู้เนี่ยนะครับมีความเห็นว่าไออัสกอดนั่นก็คืออุมรอห์จำไว้นะฮัจญ์ที่ใช้คำว่าอัสกอดนั่นก็คือการทำอุมรอห์วะกีละมีคนกล่าวว่าฮัจญ์อัสกอดยาวมุนอารอฟะบางคนก็บอกว่าไอคำว่าฮัจญ์อัสกอดเนี่ยมันตรงกันข้ามกับอักบัดแปลว่าเล็กนะฮัจญ์อัสกอดเนี่ยก็หมายถึงว่ายาวมุนอารอฟะก็คือวันวูกูฟทำทำไมเรียกว่าฮัจญ์เล็กล่ะเพราะยังไม่ได้ครบสิทธิ์สิ้นขบวนความของการทำฮัจญ์เพราะจะจบก็คือตั้งแต่ต้องรอเลยครับเราตะฮัจญ์ล้นเอาวันบางแซกก็เป็นไงรออยู่ที่มีนาก่อนเพราะยังไม่ไปเลยตะวาฟอิฟาดะห์เขาเรียกตะวาฟฟัรดูซะอ์ฟัรดูเนี่ยยังไม่ไปถ้าไปซะอ์ฟัรดูแล้วเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการของการเป็นฮัจญ์แล้วก็คือเสร็จสิ้นวันที่อะไรวันที่10หลังจากนั้นก็เปลี่ยนเสื้อผ้าสามารถที่จะอะไรได้แล้วจิมาได้แล้ว
นอนกับภรรยาได้แล้วแต่ถ้ายังไม่ไปวาฟอิฟาดอแขวนไม่อยู่ยังไม่ได้แต่ตะฮัลลุนถอดอิหรอมได้อย่างเดียวก็หมายความว่าถ้าอยู่ที่วันอารอฟาเนี่ยก็ยังเป็นฮัจญ์อัสกอดอยู่ยังไม่เสร็จขบวนความยังไม่เสร็จขั้นตอนของฮัจญ์วัลฮัจญ์อับบัดยามุนนะฮัจญ์อับบัดก็หมายถึงวันที่10วันที่10เดือนซุลฮิจญะห์สำหรับคนที่เสร็จสิ้นกระบวนความฮัจญ์ก็หมายความว่าเมื่อไปขว้างเสาหินหน้าเดียวแล้วหลังจากนั้นก็ตะฮัลลุนเอาวัดหลังจากนั้นก็ดั่งรถตู้นะผมเนี่ยนั่งรถตู้ไปเลยขึ้นไปบนหลังคาตังค์ไม่มีสักบาทเลยนะพวกพยินเอปเปิ้ลกัดมาให้อันนึงโอ้โหน้ำตาไหลเลยหิวแล้วก็ไปตะวาบนะไปตะวาบให้เรียบร้อยบางคนแซวไว้แล้วก็ว่าไปนะก็ตะวาบก็นั่นแหละก็คือเสร็จสิ้นกระบวนความนั่นก็คือคำว่าฮัจญีอักบัดนะนั้นไม่เกี่ยวกันนะครับท่านติรมีซีนะติรมีซีเป็นใครก็เป็นนักบันทึกหะดีษบอกตันบีเป็นบีแปลว่าการเตือนนะครับถึงอันตรายสำหรับความคิดอิชตะฮะรอเป็นความคิดที่แพร่หลายกันใบนั่งอาวามสำหรับคนทั่วไปที่มีความรู้ว่าเยามุนอารอฟะอิซาวาฟะกะเยามุนอารอฟะเยามะอันนะเยามะอารอฟะแท้จริงวันอารอฟะนั้นเมื่อวาฟะกะเยามุนจุมะเมื่อวันอารอฟะนั้นมันตรงกับวันศุกร์กานะฮัจญุฮัจญันอักบัรถือว่าเป็นฮัจญีอักบัรความคิดนี้อิหม่ามที่มีบอกว่าไงวะลาอัศลละฮูไม่มีที่มาเลยนะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับเรื่องของฮัจญีอักบัดสรุปก็คือว่าทุกฮัจญีเป็นฮัจญีอักบัดขอให้ทำเป็นไงทำให้เสร็จสิ้นกระบวนความแต่ถ้าอยู่นับวันอารอฟะยังไม่ใช่ถ้านับวันอารอฟะนี่ยังไม่ถึงถ้าถึงวันที่10แล้วก็เรียกว่าฮัจญีอักบัดส่วนถ้าเป็นวันฮัจญีอักบัดก็คือวันที่10นะครับอีกอันนึงนะเกิดขึ้นเหมือนกันอยู่ไหนเอ่ยเนี่ยผมเอามาหลายหน้าไงอ่านอันนี้บางคนจะออกจากบ้านบางคนจะออกจากบ้านอ้าวฮัมดุลิลละเวลาเราจะไปลาคนเนี่ยนะครับออกจากบ้านไปส่งคนไปทำฮัจญ์นี่ดีไหมดีนะขอมาองมาอัพกันให้เรียบร้อยบางคนเนี่ยไม่ได้ฝากซื้อของฝากอะไรฝากสลามถึงนบีแล้วคิดดูดิกี่คนเนี่ยต้องจดกันเลยบางคนฝากไปเรียกชื่อฉันด้วยนะเอ้าไปเรียกทำไมอ่ะไม่ได้ไปซะหน่อยไปเรียกตรงนั้นน่ะเผื่อฉันจะได้ไปเอ้าทำไมไม่ขอเองอ่ะถ้าบอกว่าขอฝากขอดุอาตรงนั้นนะได้ไหมได้ขอดุอาให้ฉันได้ไปฮัจญ์นี่เปล่าบอกว่าไปถึงนั้นแล้วเรียกชื่อฉันดังๆนะสมมติว่าชื่อยิมัดหันมากันเต็มเลยคนนั้นอยู่ที่ไหนรู้เรื่องไหมอยู่ที่เมืองไทยไม่ได้รู้เรื่องหรอกอันนี้เป็นความเชื่อเนี่ยไม่มีละอัซอนละฮูเหมือนเดิมไม่มีที่มาไม่ต้องไปเรียกตะโกนชื่อใครพี่น้องการฝากสลามถึงนบีพี่น้องครับซุนนะในการกล่าวเนี่ยอย่างที่ผมเกริ่นนะครับว่าวัสซอลาตุวัสซะลามุอะลารอซูลิลลาห์เนี่ยคำว่าวัสซอลาอัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมศ็อลลาเนี่ยตรงนี้ก็คือดุอาให้กับท่านนบีสลิมก็คือสลามขอให้ท่านรอซูลนั้นเป็นไงครับพบกับสันติอัสสลามุยังเป็นนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงสันติดังนั้นทุกวันนี้ที่เรากล่าวศอลาวาตกับ นบีเนี่ยนะครับคือการสลามนบีอยู่แล้วต้องฝากใครไปไหมไม่ต้องมาดูหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอย่างนี้สำหรับคนที่กำลังจะฝากสลามไปถึงนบีอินนัลลอฮอินนัลลอฮะมะลาอิกะตันซัยยาฮีนฟิลอัรฎ นบีบอกว่าแท้จริงสำหรับอัลลอฮ์นั้นมีบรรดามะลาอิกะห์ที่ทำหน้าที่ซัยยาฮีนฟิลอัรฎ ก็คือทำหน้าที่ตระเวนมะลาอิกะห์นี่มีเยอะจำนวนเท่าไหร่เนี่ยวัลลอฮุอาลัมแต่เยอะกว่าเม็ดฝนเยอะกว่าเม็ดทรายมีจำนวนคณานับไม่ถ้วนมะลาอิกะห์นี่นะครับจะตระเวนไปบนหน้าแผ่นดินยูบัลลิกูนีนะแล้วก็คอยที่จะรายงาน
นะมินอุมมะติสสลามมินอุมมะติยัสสลามคอยรายงานว่ามีใครเนี่ยกล่าวสลามนะจากอุมมะของฉันก็หมายความว่าเราศอลาวาตตรงเนี้ยอัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมอะลานบีนามุฮัมมัดมาลาอิกะห์เป็นไงครับได้ยินก็ไปบอกกับนบีว่าตอนนี้อาจารย์อับดุลลาตีฟเป็นไงกล่าวสลามแก่ท่านนบีแล้วดังนั้นพวกเรากล่าวสลามกล่าวศอลาวาตกับนบีได้ตลอดนะครับไม่ต้องฝากไปส่วนการฝากสลามนั้นกับคนได้ไหมได้เช่นรู้ว่าฮัจญะห์ลัมละสมมุติไม่รู้มีใครชื่อมั่งนะเอาแบบไม่ค่อยมีใครตอนนี้มีชื่อฮูดาชื่อฟาเซียกันเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วชื่อเก่าๆนะฮัจญะห์ลัมละเนี่ยจะไปเจอฮัจญะห์ไซนับโอ้โหสองชื่อนี่คนเก่านะเรารู้จักกับฮัจญะห์ไซนับปรากฏว่าไม่เคยเจอกันแต่เคยรู้จักกันก็บอกว่าฮัจญะห์ไซนับมาเห็นไหนฮัจญะห์ลัมละเดี๋ยวไปเจอฮัจญะห์ไซนับเนี่ยอาจารย์อับดุลลาตีฟฝากสลามด้วยนะทำได้ไหมอันนี้ทำได้นะวะอะลัยวะอะลัยฮัสสลามวะอะลัยฮิสสลามวะอะลัยกุมุสสลามนะก็เราก็รับสลามคนนั้นก่อนวะอะลัยกุมุสสลามวะอะลัยฮัสสลามหลังจากนั้นก็ขอให้อัลลอฮ์นั้นเป็นไงครับก็เป็นการขอสันติมีแก่นางฮัจญ์นี่ก็คือนางฮิสก็คือผู้ชายนะครับอันนี้มีหลักฐานจากท่านอบีฮุรอยรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอละอาตาจิบรีลุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอลท่านจิบรีลเนี่ยมาหาท่านนบีนะยารอซูลัลลอฮ์ฮาซิฮิคอดีจะตุกอดอะตัสมาฮาอินาอุนฟีฮิอิดามุนเอาตออามุนเอาชารอบุตโอท่านรอซูลนี่คือคอดียะญิบรีลเนี่ยมาหาท่านนบีแต่นบีเนี่ยอยู่กับใครอยู่กับพระนางคอดียะนะแท้จริงภาชนะในมันนี้มีเครื่องปรุงอาหารหรืออาหารหรือเครื่องดื่มอยู่จะมาพร้อมกับนางญิบรีลบอกว่าคอดียะเนี่ยกำลังจะเดินมาหาท่านรอซูลนะมาในสภาพไหนอ่ะมีเครื่องปรุงอยู่ถืออาหารอยู่อะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะจะมาพบกับนางอย่ามาพร้อมกับนางดังนั้นเมื่อนางมาหาท่านก็หมายความว่ายิบรีลเนี่ยจะไปแล้วเจอท่านคอดียะห์มั้ยไม่เจอแต่เมื่อคอดียะห์เนี่ยมาหาท่านนบียิบรีลก็บอกว่ายังไงครับฟะอีซาฮิยะอะตัสกะฟะกอรออะลัยฮัสสลามมินร็อบบิฮาวะมินนีดังนั้นเมื่อนางมาหาท่านท่านจงอ่านสลามจากพระผู้อภิบาลของนางและขอจากฉันก็คืออัลลอฮ์และยิบรีลนั้นเป็นไงครับฝากสลามให้กับใครให้กับพระนางคอดีญะห์วะบัชิรฮาบิบัยติบิบัยตินยิบรีลฝากข่าวบอกด้วยให้บอกกับใครให้บอกกับพระนางคอดีญะห์ว่าให้แจ้งข่าวดีบัชชัรแปลว่าอะไรครับบัชชิรฮาก็คือให้แจ้งข่าวดีกับนางว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้สร้างฟีบัยตินฟินญันนะห์ได้เตรียมบ้านหลังหนึ่งให้กับพระนางคอดีญะห์ไว้แล้วมินกอซอบินอุลามะห์อธิบายว่าทำจากไข่มุกที่ร้อยลวงมาจากด้วยเพชรมีทั้งไข่มุกแล้วก็มีทั้งเพชรบ้านหลังนั้นให้กับพระนางคอดีญะห์ลาซอคอบาฟีฮีวะลานัศบไม่มีเสียงโดยไม่มีเสียงค่ำควรและไม่มีเสียงเหน็ดเหนื่อยในบ้านหลังนั้นก็หมายความว่าอัลลอฮ์และยิบรีลฝากสลามแล้วก็บอกข่าวดีด้วยอัลลอฮ์บอกข่าวดีด้วยว่าพระนางคอดีญะห์เนี่ยนะเป็นชาวสวรรค์เพราะอัลลอฮ์เนี่ยเตรียมบ้านหลังนึงไว้แล้วลองไปดูนะคิดดามาสการบริการสามีของพนางคอดียะห์นี่ในวันที่นบีเนี่ยนะครับรับวะฮีนะที่ทำฮีเราะใครที่ไปมักกะห์เนี่ยขึ้นไปเหนื่อยเหมือนกันนะสูงนบีก็ขึ้นไปพนางคอดียะห์เนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้คนใช้นางเป็นเศรษฐีนี
ช้คนใช้เนี่ยเอาอาหารไปส่งนบีได้แต่ด้วยกับการบริการของพนางคอดิยะนี่ไม่ใช้คนใช้แต่เป็นไงครับส่งด้วยตัวเองและนางนี่อายุเยอะแล้วห่างกับนบีเท่าไหร่กี่ปี15ปีใช่ไหม15ปี25กับ40 15ปีตอนนั้นรอซูลเท่าไหร่แล้ว40แล้วก็บวกไปอีกเท่าไหร่ครับเท่าไหร่40 50 55 55ปีนขึ้นเขาไปส่งอะไรครับไปส่งอาหารให้กับนบีแล้วก็เป็นผู้หญิงคนแรกที่เป็นไงครับเข้ารับอิสลามนั่นก็คือพอผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตไปเนี่ยนบีเนี่ยไม่มีความคิดนะจะแต่งงานใหม่แต่นบีเนี่ยเศร้ามากท่านอุมัรท่านอบูบักนะครับก็เลยคิดปรึกษาหารือแล้วว่าอยากทำยังไงจะให้นบีเนี่ยก็เลยเป็นไงครับยกลูกสาวให้ก็คือปะนางไอชะนะแต่ตอนนั้นเนี่ยอายุยังไม่ได้ก็เลยยังไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่แต่งงานไว้ก่อนแต่หลายๆครั้งนบีก็จะพูดถึงพนางคอดิยะอยู่บ่อยครั้งถึงความดีของนางจนทำให้เด็กสาวอย่างพนางไอชะบางทีก็มีงอนๆบ้างแต่ก็บอกว่าไงครับพูดถึงความดีเนี่ยมันเป็นเรื่องดีนะมันเป็นเรื่องดีดังนั้นเนี่ยหะดีษนี้จึงเป็นหลักฐานที่บอกว่าเราสามารถที่จะฝากสลามไปให้กับคนอื่นได้อีกอันนึงพี่น้องครับที่มีซุนนะให้ท่านที่นบีทำก็คือการสลามแก่ชาวกุโบร์เวลาที่เราไปเยี่ยมกุโบร์อัสสลามุอะลัยกุมอะห์ลัดดียาริมินัลมุอ์มินีนวัลมุสลิมีนอินนาอินชาอัลลอฮิลาฮิกูนอัสอะลุลลอฮะลานาวะละกุมอัลอาฟิยะห์นี่ก็เป็นดุอานะครับที่เป็นคำให้สลามแก่คนที่อยู่ในกุโบร์ส่วนการฝากสลามถึงนบีนั้นไม่มีลาอัสซอลละฮูไม่มีแบบอย่างก็ขอให้เราศอลาวาตกันเยอะแต่พี่น้องครับการศอลาวาตเนี่ยทำได้ที่เป็นคอร์สที่มีซุนนะให้ทำเยอะๆก็คือวันไหนจ๊ะวันที่ผ่านไปแล้วเมื่อกี้นะวันศุกร์นี่ผ่านไปแล้วนี่เข้าวันจันทร์เข้าวันเสาร์แล้วคืนวันเข้าวันเช้าวันเสาร์แล้วคืนวันเสาร์แล้วก็สามารถทำได้ตลอดทั้งอัสการ์ยามเช้ายามเย็นเนี่ยอัลลอฮุมะซอลลิอะลามุฮัมมัดคำศอลาวาตที่ดีที่สุดก็คืออัลลอฮุมมะศอลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาศอลลัยตะอาลาอิบรอฮีมอย่างกระทั่งถึงฟินอาลามีนะอินนะกะฮามีดุมมะญิดเหมือนที่เราอ่านในละหมาดแต่ถ้าเกิดว่าเราอ่านศอลาวาตยาวไม่ได้ก็อัลลอฮุมมะศอลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดแค่นี้ก็ได้ดังนั้นหลายๆคนเนี่ยเชิญผมไปไม่ได้เชิญไปกินข้าวอย่างเดียวบอกว่าไงพอดีฮัจญะห์เนี่ยหรือว่าฮัจญีเนี่ยจะออกไปทําฮัจญ์ออกจากบ้านไม่ได้หาคนศอลาวาตอยู่ไอ้เราบอกมันจะยากอะไรล่ะศอลาวาตละหมาดเป็นหรือเปล่าเป็นก็อ่านสิก็อ่านเนี่ยอัลลอฮุมะศอลลิอจานต้นไม่ยาวจะเอาต้นยาวๆเอาตรงนะต้นยาวฉันก็ไม่ได้เหมือนกันฉันก็ได้แค่นี้แหละตามที่นบีสอนนั่นแหละไอ้ต้นยาวๆนี่ฉันก็ไม่รู้คำถามแล้วมันมีหะดีษเจาะจงไหมเมื่อท่านทั้งหลายจะออกจากบ้านให้ศอลาวาตกันเยอะๆต้นยาววงเล็บต้นยาวด้วยก็หาไม่เจอแต่มีซุนนะให้ทำไงครับว่าดูอาให้เตรียมปิดประตูหรือถ้าเอาแบบสายไม่ใช่สายหะดีษเป็นสายฟิกเขากียาสมาตอนขากลับมีซุนนะให้แวะมัสยิดแล้วก็ละหมาด2รอกอาตหลังจากกลับการเดินทางแต่หะดีษที่บอกว่าก่อนจะออกจากบ้านให้ละหมาด2รอกอาตก่อนเดินทางนั้นเป็นหะดีษที่ดออีฟแต่ถามว่าจะปฏิบัติก็มีปัญหาอะไรก็ถ้าจะละหมาดซุนนะห์2รอกอะฮ์ก่อนออกจากบ้านหรือจะละหมาดอิสติกอรอเลยก็ดีอันนี้ดีซะกว่าเพราะมีหะดีษเจาะจงแต่ถ้าท่านจะไปศอลาวาตต้น1ต้น2มีต้น5ต้น6อันนี้ไม่รู้เอาแบบอย่างมาจากไหนทำไมผมถึงขึ้นว่ามันดายลันคอยเนี่ยสิ่งที่จะเอามาบอกก็แบบนี้แหละว่ามันก็มีหลายๆอย่างที่บางทีเราไม่ได้ตำหนิคนโบราณนะครับแต่ว่าเราอยากจะเอาความรู้มาบอกอ่ะไปเรื่องวันอีดดีกว่าไหนเนี่ยวันอีดมีกี่วันจ๊ะมี2วันนะแต่บางทีบางคนมีเยอะ
เออมีห้าเออเออเออใช่ใช่ใช่มีวันอะไรบ้างใช่ไหมจะมีวันอีดมีวันตัชริกด้วยเอาวันอีดตรงๆอย่างเดียวแล้วกันนะวันตัชริกก็ถือว่าเป็นวันอีดเหมือนกันก็ห้ามกินห้ามดื่มเหมือนกันเอาวันอีดที่มีอีดเล็กอีดใหญ่ก็มีแค่สองอีดนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าลิกุลลิอุมมะตินจะอันนามันมันซะกะและสำหรับทุกๆประชาชาตินั้นอัลลอฮ์ได้กำหนดพิธีกรรมทางศาสนาให้กับพวกเขาหมายความว่าไงมันก็มีวันรื่นเริงชาวยิวเนี่ยมีวันรื่นเริงไหมมีคริสเขาก็มีคริสเนี่ยเขาเอาวันที่หนึ่งมกราที่มาก็คือวันที่อิสลามเป็นไงครับถูกขับไล่ออกจากอันดูลูเซียเขาฉลองเราก็เป็นไงฉลองเขาด้วยเพราะเราเป็นไงครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าประวัติศาสตร์เป็นยังไงเขานับเขาดาวกันเราก็ไปกับเขาด้วยพอลอยกระทงเราบอกว่าอาจารย์ฉันไม่เคยไปลอยกระทงอาจารย์ไม่อยู่แล้วแหละใครจะไปลอยแต่ฉันเก็บตังค์ในกระทงมุสลิมไม่จุดพุวันลอยกระทงแต่จุดก่อน2เดือนเริ่มก่อนอีกสมัยก่อนนะจะรู้ว่าหน้าลอยกระทงเนี่ยตุลานี่ซื้อพุแล้วเปียงปังเปียงปังลองไปดูสิใส่หมวกกระบี่ย่อวิ่งกันจุดประทัดกันเพราะเราเอาหมดเนี่ยจุดลอยกระทงเราก็เอาพอสงกรานต์เราร้อนเอาไอ้บ้างเอาตุ่มขึ้นหลังเลยสักพักหนึ่งขี้เกียจเปลี่ยนกางเกงใส่สโรงเลยครับขลกโจงกระเบนไอ้ถกขม้าเขาเรียกอะไรนะถลกเขมรใช่ไหมถลกเขมรสาดโคมคมคมแม่บางทีน้ำเย็นหน่อยอัลลอฮ์แม่เรียกเลยน้ำอัลลอฮ์รู้เลยเอาหมดไอ้ดุลมียะภาษาอาหรับเขาเรียกว่าไอ้น้ำเป็นวันตรุษน้ำก็เรียกบ้านเราก็เรียกสงกรานต์ทั้งหมดทั้งมวลพี่น้องครับเป็นความเชื่อเป็นลัทธิหรือเป็นความเชื่อในเรื่องของศาสนิกอื่นศาสนาอื่นทั้งหมดแต่สำหรับพวกเราพี่น้องเกิดอะไรขึ้นบางคนถามผมอาจารย์มัสยิดไหนละหมาดอีดเร็วๆเนี่ยผมอยากจะไปละหมาดโอ้โหมุกอนี่ละหมาด10โมงวันนี้เปลี่ยนใหม่อยากจะละหมาด7โมงอัลลอฮ์ซุนนะตามซุนนะเลยพระอาทิตย์ขึ้นได้เลยฮะเวลาดูฮาพอดีเลย1ด้ามหอกจะละหมาดเปล่าพอดีงานฉันเข้า2บ่ายเข้า2โมงเช้าสิจะไปเข้างานต่อเอ้าแล้วเองไม่ลาวันนั้นล่ะไม่หยุดวันนั้นล่ะจะหยุดได้ไงหยุดวันสงกรานต์หมดแล้วอ้าวสงกรานต์หยุดครบเลยพออีดไม่เหลือวันลาให้เลยปรากฏว่าไงมาละหมาดนั่นแหละชุดนั่นแหละชุดทำงานแหละตักบกตักเบสปัดกุดบาฟังไหมไม่ฟังแล้วไปเข้างานก่อนนี่ใช่วันหนึ่งเดิมนี่ท่านให้ความสำคัญกับวันอีดของอิสลามเราหรือเปล่าแต่ถ้าปีใหม่นี่ท่านโอ้โหเต็มที่เก็บเงินแต่พออีดอิสลามเป็นไงครับขอให้ได้มาละหมาดเขามีกิจกรรมอะไรกันที่มัสยิดฉันไม่สนดังนั้นพี่น้องครับเรื่องของพวกเราเนี่ยเรื่องของอีดเนี่ยนะมันก็มีแค่2ปีไม่ใช่2ปีมันก็มีแค่2วันเท่านั้นแหละ1อีดุลฟิตรีนะครับอีดุลฟิตก็คือฉลองหลังจากที่อะไรครับเสร็จสิ้นในเรื่องของการถือศีลอดเป็นฟัดูเหมือนกันนะเป็นรุกนอิสลามแล้วก็อีดุลอะดาฮาเราก็เฉลิมฉลองจากการอะไรครับเสร็จสิ้นของอามันอิบาดะห์ก็คือ10วันที่เราทํากันเนี่ยนะช่วงเนี้ยรวมถึงฉลองให้กับใครครับบรรดาฮุญญะฮ์ที่ได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์แล้วก็พวกเราด้วยนะครับที่เราบวชกันวันวูกูฟอัลลอฮ์อภัยโทษให้2ปีพี่น้องครับวันอีดเนี่ยเขาให้รื่นเริงหลายๆคนเศร้าคิดถึงเยาะถึงมะคำว่ารื่นเริงเนี่ยพี่น้องทำยังไงอิสลามมีรื่นเริงยังไงเอาดนตรีมาเล่นเหรอใช่มาดูนะครับมีหะดีษนึงบางคนนี่ก็เข่งเกินหมายความว่าไงโอ้โหไม่ได้เลยพอเด็กหัวเราะหน่อยเฮ้ยอย่าหัวเราะมากเดี๋ยวใจตายด้านโอ้โหให้เด็กมันได้ยิ้มได้อะไรกันบ้างจะยิ้มจะอะไรมันต้องซีเรียสอย่างเดียวเลยพี่น้องมาดูนะครับหะดีษ
รายงานโดยท่านหญิงไอชารอดิยัลลอฮุอันฮาเล่าว่าดะคอละอบูบักรวะอินดีจาริยาตานิมินจาวารีอันซอรท่านอบูบักเป็นใครเนี่ยอบูบักก็เป็นพ่อของพนางไอชะพ่อก็ไม่แปลก็เข้ามาหาลูกนะครับได้เข้ามาในบ้านฉันดะคอละอบูบักกรินก็คือท่านอบูบักเข้ามาในอินดีเข้ามาในบ้านฉันในขณะนั้นมีจาริยาตามีทาสหญิงชาวอันซอร์สองคนตูกอนนีแยนีบีมาตอกอวะลัตอันซอรุเยามุนบูอาสเยามะบูอาสหญิงอันซอร์สองคนเนี่ยกำลังร้องรำทำเพลงร้องรำทำเพลงก็คือร้องเพลงในทำนองที่ชาวอันซอร์ได้ร้องกันไว้ในวันบูอาสวันบูอาสก็คือวันที่เผ่าอัลส์กับเผ่าคอชรอสทำสงครามกันในอดีตเขาก็มีวันของเขาวันบูอาสเนี่ยก็คือวันที่เขาอาจจะชนะศึกกันนะครับเขาก็มีการเฉลิมฉลองปรากฏว่าท่าสองคนเนี่ยร้องเพลงนะอาจจะมีอะไรฮารากาตเขาเรียกฮารากาตออกท่าทางนิดหน่อยก็แหละท่านหญิงไอชากล่าวว่าวะไลซะตาบิมุกอนนิยะตัยนิทั้งสองคนนี่ไม่ได้ร้องทุกวันนะไม่ได้ร้องทุกวันแต่ร้องเฉพาะอะไรครับวันนี้วันเดียวก็คือวันไหนวันอีดแต่วันอื่นเนี่ยไม่ใช่วันอื่นไม่ได้ร้องหรอกร้องเฉพาะวันอีดฟะกอลาอบูบักรินอามามีรุชชัยฏอนฟีบัยติรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านมุบักก็ไม่พอใจก็บอกว่าท่านปล่อยให้มันมีเสียงขลุ่ยของชัยฏอนอยู่ในบ้านเหรอวะซาลิกะฟียามุนอีดทั้งที่วันเนี้ยวันอีดนะฟะกอลาท่านรอซูลก็อยู่ในบ้านด้วยฟะกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลก็บอกว่ายาอาบาบักรินอินนาลิกุลลิกอมินอีดันวะฮาซาอีดุนาอบูบักก็เตือนอบูบักบอกว่ายาอบูบักท่านอบูบักเป็นพ่อตานะเป็นพ่อตาแท้จริงในทุกกลุ่มชนเนี่ยเขาก็มีวันอีดของเขาวะฮาซาอีดุนาวันนี้เป็นวันอีดของเรานบีห้ามไหมนบีไม่ได้ห้ามในการที่เราจะร้องเพลงหรือว่าร้องนาชีดแต่พอเพลงเนี่ยเราไปนึกถึงอะไรครับกีตาร์กองเบสร้องนาชีดแล้วกันนะจะร้องเป็นลำนำหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้มันอยู่ในกรอบของอิสลามนะครับทำได้หรือจะมีการตอนสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ผมอยู่เมืองนอกเนี่ยเขาจะจัดงานวันรื่นเริงเขาทำยังไงรู้ไหมเขาให้แต่ละประเทศเนี่ยมาพูดคำว่าอีดุสาอีดแต่ให้พูดเป็นภาษาของแต่ละประเทศประเทศไทยก็คือสุขสันต์วันอีดแค่นี้แหละแล้วก็มีประเทศนู้นประเทศนี้ก็มาพูดกันสักพักหนึ่งเขาก็ให้มีการต่อกลอนคนอาหรับเนี่ยเป็นคนที่ชอบกราบเขาเรียกอะไรนะกราบโครงกลอนก็ให้ต่อกลอนกันต่อกันไปต่อกันมาก็เล่นกันสนุกบางคนนี่ต่อไปก็เฮอีกคนนึงก็เฮถามว่าที่ไหนเนี่ยที่มัสยิดแหละนะดังนั้นเนี่ยวันอีดเนี่ยรื่นเริงในขอบเขตแต่ถ้าว่าโอ้โหอาจารย์อย่างนี้ก็เอาดนตรีมาเล่นมาเปิดกันได้ไหมอันนี้ไม่ได้นะอีกอันหนึ่งก็คืออีกฮะดีษหนึ่งก็คือรออัยตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะอันนี้ฮะดีษนี้นะครับรายงานโดยท่านหญิงไอชาเช่นเดียวกันฉันเห็นท่านนบีนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปกปิดฉันไว้ด้วยผ้าสบายของท่านนะและฉันนี่ก็มองชาวฮาบาชะนี่ก็คือเอธิโอเปียฮาบาชะเนี่ยกำลังทำไงครับแสดงการเล่นอาจจะมีการเล่นของเขานะเป็นลั่วบ้านนะเป็นเกมแล้วกันถ้าบ้านเราก็คือเล่นเกมกันเนี่ยนะที่ไหนครับในมัสยิดในวันอีดท่านอุมัรเนี่ยเห็นเป็นไงห้ามเอาว่าเมื่อกี้ก็จะไม่ห้ามเห็นไหมอุมัรก็จะห้ามอีกท่านนบีบอกว่าไงครับดะฮุม
อัมนันบานีอัฟริดะยะนี้มินอามันก็หมายความว่าปล่อยให้เล่นต่อไปตราบใดที่มันยังไงไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นก็เล่นได้ดังนั้นเนี่ยก็ขอรณรงค์ทุกมสิทธิ์นะครับให้มีกิจกรรมให้กับเด็กๆพยายามหาเกมหากิจกรรมเล่นกันนะหรือจะเป็นจัดในครอบครัวรวมญาติกันนะครับในวันอีดเมื่อมีการกินการดื่มแล้วก็ควรจะมีกิจกรรมอะไรที่มันเป็นเกมสนุกสนานเล่นตอบปัญหาศาสนาก็ได้ครับแล้วก็เป็นการแจกรางวัลนะครับนี่ก็คือซุนนะอย่างหนึ่งนะในวันอีดข้อที่2เรื่องของการอาบน้ำชำระผมน้ำหอมแต่งกายด้วยอภรณ์ที่สวยงามพี่น้องไปดูหะดีษเนี่ยปรากฏว่าหะดีษส่วนใหญ่ไม่ถึงท่านรอซูลหะดีษที่ไม่ถึงท่านรอซูลเนี่ยเขาเรียกว่าหะดีษเมากูฟหะดีษที่ถึงท่านรอซูลเขาเรียกว่าหะดีษมารฟูอ์มันมีเมากูฟกับมารฟูอ์เมากูฟก็หมายถึงว่ามันถึงท่านนะมันไม่ถึงนบีแต่ถึงใครรู้ไหมถึงบรรดาซอฮาบะห์เอาแหละหะดีษนี้อาจจะไม่ถึงท่านรอซูลแต่ปรากฏว่าบรรดาอุลามะห์ได้รายงานถึงหะดีษเมากูฟที่มีการปฏิบัติอย่างเช่นท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเป็นลูกของท่านอุมัรเนี่ยรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้ว่าท่านนะท่านอุมัรเนี่ยนะครับจะชำระร่างกายในวันอีดก่อนที่จะเดินไปสู่สนามละหมาดก็คือไปที่มุซอลลาในหนังสือมุวัตตะท่านอัลบาชาร์ได้บอกว่าฉันไม่เคยเห็นหะดีษซอฮีฮ์เกี่ยวกับเรื่องของการอาบน้ำชำระร่างกายวันอีดเลยถามว่าทำได้ไหมทำได้พี่น้องครับบรรดาอุลามะบรรดานักฟิกฮ์นั้นบอกว่าการอาบน้ำวันอีดถือว่าเป็นสิ่งที่ส่งเสริมไม่ว่าคนคนนั้นจะละหมาดอีดหรือไม่ก็ตามเช่นฮัจญะห์อาจจะมาประจำเดือนในช่วงที่อะไรครับละหมาดอีดพอดีเลยก็มีซุนนัตให้ออกไปนะนบีเนี่ยละหมาดที่มุซอลละเอาแหละในทัศนะขออิหม่ามชาฟีบอกว่าละหมาดในมัสยิดได้นะความจริงก็อนุญาตแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่อันไหนอัฟดอลกว่ากันถ้าที่ผมอย่างที่อาติกเนี่ยผมเคยไปบรรยายผมไปบรรยายนะหาที่จอดรถยังยากเลยถ้าเกิดมาละหมาดที่มุซอลลาผมว่าต้องถมคลองตรงนั้นน่ะไม่มีที่ก็ละหมาดที่มัสยิดอีกมัสยิดนึงเตรียมมุซอลลาอย่างดีเลยปรากฏเป็นไงเช้ามาฝนตกก็ไปละหมาดบนสุเหร่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรคือเราอย่าเอาประเด็นปลีกย่อยเนี่ยมาทำให้จะมาความเป็นพี่น้องของเราเนี่ยมันแตกแยกกันนั้นเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยแม้กระทั่งที่เป็นซุนนะห์อย่างศูนย์กลางอิสลามเนี่ยก็ละหมาดอีที่ไหนละหมาดมัสยิดเพราะลานเขามีก็จริงแต่ต้องใช้เป็นที่จอดรถทุกวันนี้ใครพายเรือมามั่งล่ะพายไปได้นะเนี่ยผมจะพายมาก็ได้แต่มันติดเขื่อนต้องยกเรือข้ามเขื่อนผมเคยคิดเอ๊ะเบื่อนั่งรถไปศาสนูทำไมอ่ะโอ้โหมันติดแล้วไม่ไปพายเรือไปอ๋อล้อผ่านป่าคลองนี่ก็เจอเขื่อนแล้วปิดงี้กั้นงี้ใครพายเรือไปได้อ่ะคลองเดี๋ยวนี้เขาไว้ระบายน้ำเขาไม่ได้ใช้เป็นเรื่องของการสัญจรแล้วนะดังการอาบน้ำสุนัตวันอีดก็เป็นสิ่งที่ส่งเสริมนะครับสำคัญที่จะไปละหมาดแล้วก็ไม่ไปละหมาดอีกอันนึงเนี่ยส่งเสริมให้ใช้เสื้อผ้าอาภรณ์ที่ดูดีที่สุดพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับการแต่งตัวดีเนี่ยเราอาจจะไปเรียนนะผมไปเจอเด็กคนนึงใส่เสื้อขาดเยอะเหมือนกันน่ะทีหลังแควบเลยเอาแหละขาดวันแรกเราก็คิดว่าเพิ่งขาดผ่านไป2วันผ่านไปสัปดาห์หนึ่งก็ยังขาดเหมือนเดิมผ่านไปอีกสัปดาห์หนึ่งเพิ่มอีกรูหนึ่งเฮ้ยเด็กคนนี้ก็มีตังค์เว้ยเด็กคนนี้ก็มีตังค์เอ้าบังทำไมไม่ไปเย็บให้เรียบร้อยล่ะโหอาจารย์ท่านอุมัรนี่รอยปะเต็มเลยแม่ดีจังเลยเว้ยพอสักพักหนึ่งมันแต่งตัวไปเดินห้างแม่มันแต่งเรียมเลยไม่เอารอยปะบ้างล่ะอายคนอาจารย์ไม่อยู่อาเรมอยู่โรงเรียนอาเรมไง
ใส่เสื้อขาดคือการสมาทานเนี่ยดีไม่มีปัญหาหรอกจริงอุมัดใส่เสื้อมีรอยปะแต่ก็ไม่ใช่ขาดนะรอยปะหมายถึงว่าอะไรแล้วซ่อมแล้วไม่ใช่อะไรครับขาดโบ๋เลยก็ใส่อยู่กันแหละก็ไปซ่อมสิท่านกับปะให้เรียบร้อยไม่มีปัญหาหรอกผมเองถ้าเกิดเสื้อตัวไหนที่ชอบชอบถ้ามันขาดผมก็อะไรครับผมก็ทิ้งไม่ใช่ทิ้งผมก็เอาไปซ่อมใช่ไหมเอาเย็บให้เรียบร้อยแต่ในวันอีดขอเถอะครับเสื้อบอลช่วงนี้ฤดูกาลกำลังมาบาร์เซโลนาได้เวลาพอดีเลยใส่วันอีดเลยเจนติน่าโอ้เยอะเลยตรงนี้โอ้นี่แต่มีความรู้ทั้งนั้นเลยอาเล่มเรื่องบอลใส่เสื้อบอลอาจารย์มันไม่เห็นมันไม่ใช่ถูกนะเนี่ยของแท้ช็อปแท้เนี่ยตัวละ 5-6,000โอเคผมไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ท่านรู้ไหมเสื้อทีมบาร์เซโลน่านี่มีตาไม้กางเขนอยู่ตรงนี้อัลลอฮุอักบัรตาไม้กางเขนเบ้ออะไรอ่ะเอซีมิลานไม้กางเขนเสื้อบางอย่างมีข้อความชิริกอยู่บูชาเจซุสเจซูสคือใครพระเยซูใส่หลาเลยสลามุอะลัยกุมฉันเชื่อในพระเยซูอยู่ข้างหลังแต่เป็นภาษาอังกฤษนายไม่ออกเราก็เฮ้ยใส่ได้ไงบางอันหนักเลยครับเชิญชวนให้มาทำซีนาด้วยปักหลาเลยข้างหลังใส่ไปไหนมีคนแซวนี่ทำไมเขาแซวฉันจังเลยก็น่ะปักอยู่อ่ะฝรั่งมันเจอมันก็หัวเราะดังนั้นเสื้อที่ดีก็คือสีอะไรครับสีขาวใส่ตบหรือจะใส่กูรงใส่สรงผมไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ประเด็นอะไรที่มันเป็นอาดาสผมเคยพูดเรื่องอาดาสแล้วว่าใส่เสื้อบอลละหมาดซ้อไหมมันก็ซ้อแต่ที่นบีใช้ทำเนี่ยก็คือพยายามที่จะไม่ให้สีฉูดฉาดเพราะว่าผมไปดูในซอฮีฮ์บุคอรีซอฮีฮ์มุสลิมบุคอรีใช่พูดถึงชายคนหนึ่งที่แต่งสีฉูดฉาดมาละหมาดปรากฏว่านบีเนี่ยละหมาดอยู่ข้างหลังละหมาดสุนัตเนี่ยเห็นชายคนเนี้ยเป็นไงฮะแต่งสีมันฉูดฉาดแล้วมันก็ไปรบกวนเลยสมาธิคนอื่นนบีสั่งว่าละหมาดเสร็จแล้วให้เอาผ้าใหญ่ๆสีขาวไปทำอะไรฮะผ้าไปคุมไม่ใช่คีริ้วดิผ้าคีริ้วจะคุมทำไมผ้าดีผ้าคีริ้วไปคุมที่เขาตีให้เอาผ้าพันนี่แหละไปคุมเขาเพื่อไม่ให้อะไรฮะไอ้สีฉูดฉาดเนี่ยมันไปรบกวนอาจารย์เดี๋ยวนี้ไม่มีสีฉูดฉาดแต่มีหอจอกอข้างหลังอะไรไม่รู้โฆษณากันเต็มเลยข้างหลังเนี่ยห้างทุนส่วนจำกัดสินชัยโทรเบอร์นี้ใครติดต่อรับสร้างบ้านเอาโหสอสอประหลัดมากันเต็มหลังเลยไอ้เราก็รอวักบัตรอ่านเพลินเลยแหมดูสิเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวฉันจะสร้างบ้านพอดีเลยเป๊ะเลยมีเบอร์โทรจำเรียบร้อยดังนั้นเนี่ยนะครับอะไรที่เป็นข้อความเสื้อที่สีฉูดฉาดละเว้นซะรวมถึงละหมาดทั่วไปด้วยนะแต่ถ้าเป็นละหมาดอีดเนี่ยพยายามแต่งเสื้อที่มันดีๆอ้าวพี่น้องครับครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับท่านไหนเนี่ยท่านอับดุลลอฮ์บินอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาคนนี้ก็เป็นลูกท่านอุมัรนะได้เล่าว่าท่านอุมัรได้นำเสื้อยาวก็เล่าว่าพ่อตัวเองเนี่ยนะครับได้นำเสื้อยาวที่ทำจากผ้าไหมหนาอิสตับรอกซึ่งวางขายอยู่ในตลาดมาเสนอให้กับท่านรอซูลโอ้ท่านรอซูลท่านจะซื้อท่านจงซื้อเสื้อตัวนี้ไว้แต่งตัวให้สวยงามในวันอีดและวันที่มีแขกสำคัญมาหาเถิดท่านรอซูลก็บอกว่าอินนามะฮาซิฮิลิบาสุมัลลาคอลากอลาฮูอาภรณ์นี้เป็นเสื้อผ้าสำหรับคนที่ไม่มีผลบุญในอาคีรอก็หมายความว่าถ้าจะแต่งตัวดีก็ต้องถูกหลักการหมายของผู้ชายใส่เสื้อผ้าไหมได้ไหมไม่ได้ผู้ชายใส่ผ้าไหมไม่ได้ใส่ทองได้ไหมไม่ได้ผู้หญิงใส่ผ้าไหมได้ไหมได้ใส่ทองได้ไหมได้แต่หลักการนี้เขาบอกต่อว่าถ้าจะขายผ้าไหมได้ไหมผู้ชายขายผ้าไหมได้ไหมได้ไม่มีปัญหา
ถ้าเราจะซื้อผ้าไหมเป็นฮาดียะห์ให้กับคนกาเฟรได้ไหมได้ให้ผู้หญิงได้ไหมได้แต่ถ้าให้ผู้ชายใส่ได้ไหมไม่ได้นอกยังซื้อขายได้ผ้าไหมซื้อขายทองได้ซื้อทองให้ภรรยาดีใช่ไหมแต่ถ้าเอามาใส่ไม่ได้อิบนุกุดามะอธิบายว่าหะดีษนี้ให้เข้าใจกันว่าแท้จริงการแต่งตัวในสวยงามในวันอีดนั้นหมายถึงวันศุกร์วันอีดแล้วก็วันที่มีแขกสำคัญก็3อย่างซุนนะห์ให้แต่งตัวให้มันพิเศษหน่อย1วันไปเที่ยวกับเพื่อนไม่ใช่ไม่มีแม่เจอของจริงมาใช่ให้แต่งตัวพิเศษก็คือวันศุกร์2วันอีดคือวันศุกร์นี่ก็ถือว่าเป็นไอ้ประจำสัปดาห์แล้วก็วันที่มีแขกสำคัญนะครับวันไหนที่เรารับแขกเช่นวันนี้เราเป็นเจ้าภาพงานวาลีมะก็เป็นไงฮะก็แต่งตัวให้มันสวยๆหน่อยแต่ประเด็นก็คือว่าสวยแบบถูกหลักการนะไอ้รัดรูปอะไรอย่างนี้ก็อย่าไปใส่มันนะครับใส่น้ำหอมก็สำหรับผู้ชายส่วนผู้หญิงเนี่ยผมเคยบอกว่าน้ำหอมนบีได้พูดคำหนักไว้นะว่าคนที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ใส่น้ำหอมแล้วตะเวนหรือเดินผ่านกลุ่มชนหนึ่งเพื่อให้กลุ่มชนนั้นได้กล่าวฮากาดากล่าวถึงนานฟูลานุนอันฟูลานุนไหมว่าเนี่ยน้ำหอมกลิ่นเนี่ยมันของฮัจยะคนนี้นะน้ำหอมคนนี้ถึงคนนี้นะนบีบอกว่านั่นแหละผู้หญิงซีนาผู้หญิงซีนานั้นใส่น้ำหอมไม่ได้ผิดอะไรใส่อยู่บ้านให้สามีดมไม่มีปัญหาแต่ถ้าใส่ออกไปแล้วเพื่อให้กลุ่มชนเป็นไงครับได้กลิ่นน้ำหอมแล้วก็เป็นสื่อทำให้เป็นไงครับมีการเกี่ยวพาราศีกันหรือพูดถึงนางจีบถึงนางก็ถือว่าเป็นสื่อที่จะนำไปสู่ซินาส่วนผู้ชายก็พยายามหาหน่อยนะคือผมเนี่ยบางทีก็ใส่น้ำหอมบางทีก็ไม่ใส่มันอยู่ที่กลิ่นบ้านผมเนี่ยมีกลิ่นหนึ่งถ้าใส่แล้วทั้งบ้านเลยหมายความว่าไงกลิ่นมันแรงมากมันแรงมากพอฉีดปุ๊บแป๊บเดียวมันแพร่กระจายไปทันบนเขาเรียกโมคอนลัดซุนตอนโหยตัวนี้นะปุ๊บเข้าไปนี่นะวันแรกที่ผมได้กลิ่นอันนี้นะครับวันที่ผมนั่งอยู่บนรถบัสรอไปเรียนหนังสือมีอาหรับคนหนึ่งชีดมุคอลัดฟึบเข้ามานั่งเข้ามาในรถเปิดประตูเข้ามาเท่านั้นแหละผมหายใจไม่ออกมันสูดแล้วมันติดอ่ะโอ้โหมันแรงขนาดนี้เราก็เลยแง้มประตูแล้วก็เอาจมูกเนี่ยสอดออกไปไม่กล้าลงเพราะลงรถเดี๋ยวไปเรียนไม่ทันวันที่สองก็เจออีกวันที่สามเจออีกวันที่สี่ปิดแล้วครับทำไมอ่ะชอบจากที่มันชุนๆนะก็ไม่แปลกอะไรนะทำไมคนที่อยู่ท้ายรถขยะถึงไม่เหม็นอะไรเลยมันชินไอเราอะวันแรกเหม็นพอหลังๆเป็นไงครับชอบตอนนี้ก็ชอบแต่คนอื่นเขาไม่ชอบก็เลยไม่ฉีดนะแล้วเวลาฉีดเนี่ยผู้ชายนะถ้ามันชุนเนี่ยฉีดข้างล่างหมายถึงว่าอะไรฉีดตรงเนี่ยข้างล่างเพื่ออะไรเวลาเดินก็ได้ขึ้นมาข้างบนแต่ถ้าฉีดตรงนี้เราก็ชุนเองไงสีข้างล่างคนอื่นฉุนล้อเล่นนะอ้าวข้อที่3ซุนนะห์เฉพาะวันอีดนะครับก็เป็นที่รู้กันหมายความว่าถ้าเกิดอีดเล็กเนี่ยนะอีดเล็กก็อีดฟิตเนี่ยก็กินอินทผลัมไปก่อนกินอะไรไปก่อนส่วนอีดใหญ่เนี่ยก็ไปรอกินเนื้อกุรบันอาจารย์หิวก็ไม่เป็นไรพี่น้องหิวก็กินข้าวแต่ที่ดีก็คือเป็นไงรอเนื้อกุรบันแต่มันรอไหวไหมล่ะกว่าจะเชือดกว่าจะล้มกว่าจะปรุงปลาไปนู่นบ่ายโมงกระเพาะเป็นไงฮะร้องจอกจอกก็เอางี้มื้อใหญ่เนี่ยเป็นเนื้อกุรบันแต่มื้อเช้าเนี่ยเราก็เป็นไงฮะขนมปงขนมปังไว้ก่อนไปรอกินเนื้อใหญ่ไปกินไปรอมื้อใหญ่ตอนกลางวันก็กินเนื้อกุรบันถ้าใครทำได้ก็ทำนะครับคือความจริงแล้วเนี่ยการปรุงอาหารของอาหรับเนี่ยมันง่ายมากตับอูฐที่ผมไปรอเนี่ยเขาผัดแทบจะยังไม่สุกเท่าไหร่เลยไม่ใส่อะไรเลยใส่หอมใหญ่อย่างเดียวปุ๊บเสร็จละคือซื้อจากตลาดไปใช่ไหมหั่นผมนับไม่ถึง10นาทีเมนูนั้นออกมาแล้วแล้วหุงข้าวไหมไม่หุงข้าวกินกับคุบกินกับขนมปังของเราล่ะ
โอ้โหกว่าจะโขกบดนู่นบดนี่หมักอะไรอีกโอ้โหกว่าจะดับเครื่องแกงนู่นปลาเนี่ย4-5 ชั่วโมงยังไม่เสร็จเลยนั้นบางทีเนี่ยไออาดาตรงเนี้ยมันก็ทําให้การรอเนื้อกุรบานเนี่ยเป็นไงฮะกว่าจะปรุงสิ่งมันก็นานนะครับงั้นก็ทางบางมัสยิดเนี่ยเขาก็จะมีรองท้องก่อนเอาเนื้อมาทอดกินก่อนเนี่ยก็นะพยายามแล้วกันว่าตัวแรกก็พยายามทําให้เสร็จเร็วๆเพื่อจะให้คนได้กินเนื้อแรกมื้อแรกเป็นเนื้อกุรบานต่อมาเนี่ยนบีบอกว่าไงกานนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซากานะยามุนอีดคอลฟัตตอรีกเวลานบีเดินออกไปละหมาดเนี่ยพอนบีจะพยายามเดินไปทางหนึ่งกลับอีกทางหนึ่งยกตัวอย่างเลยเนี่ยผมมามัสยิดกุบรอสมมุตินะมาละหมาดมัสยิดกุบรอถ้าผมมาทางบ้านของท่านประธานเนี่ยขากลับเนี่ยผมต้องเอารถเลาะมาเลยป๊าบป๊าบเลาะได้มั้ยเนี่ย ไม่น่าได้ เดินเอาแล้วกันเดินเอาเดินป๊าบป๊าบออกนู่นเลยโผล่นู่นเลยหมู่บ้านไกลอ่ะคือตรงนี้เนี่ยหมายความว่าในกรณีที่เรามีเป็นหมู่บ้านมุสลิมเนี่ยนะครับมันมีทางหลายทางมันมีตลาดอะไรเนี่ยพยายามให้ไปหลายๆทางเพื่อที่จะอะไรไปพบปะไปสลามไปดูอาให้กันนะก็ไม่ได้หมายความว่าโอ้อาจารย์ฉันมีทางเดียวเลยมีทางหนึ่งคือลงคลองฉันก็ลุยคลองไปเลยอันนี้ไม่ต้องก็เอาทางเดิมนั่นแหละแต่ก่อนจะกลับนี่ก็พยายามไปไงฮะก่อนกลับบ้านพยายามแวะบ้านเยอะๆแต่ผมเชื่อนะครับว่าวันอีดเนี่ยคงไม่กลับบ้านก็หรอกไปรวมตัวใช่ไหมบ้านไหนมีผู้ใหญ่คนแก่ๆก็ไปรวมตัวกันนะไปรวมตัวทำอะไรอ่ะขอมาอัพการพูดเรื่องดีไม่ใช่นินทาชาวบ้านนะแม่ได้โอกาสเลยเพราะตามบุญเนี่ยมันมีไม่กี่อย่างหรอกเวลาในบุญเนี่ยหนึ่งนักพรีเซนต์ลูกฉันเนี่ยจบมาดีนา2ใบแล้วอุ้ยเพิ่งไปวันนั้นอีกคือคุยกันเนี่ย3ชั่วโมงพูดลูกตัวเองอย่างเดียวเลยนักพรีเซนต์อันที่สองนักแบ่งไฟล์ยังไงอ่ะไอ้นี่มันตริกัตนะไอ้นี่มันเพี้ยนไอ้นี่กระยาเพี้ยนนู่นเพี้ยนนู่นเพี้ยนมึงล่ะหนักกว่าเดิมเพี้ยนกว่าคนอื่นชี้คนนั้นชี้คนนี้ชี้คนนั้นลืมชี้ตัวเองพี่น้องจำไว้เวลาเราชี้คนอื่นเนี่ยไอ้4นิ้ว3นิ้ว4นิ้วมันกลับมาที่ตัวเองหมดน่ะนั้นก่อนจะไปแบ่งคนนู้นคนนี้เนี่ยตรวจสอบเราก่อนแต่ถ้าว่าเราจะไปเตือนเนี่ยมันได้พี่น้องมันเตือนเนี่ยมันดีแต่เรามันไม่ได้เตือนแต่เรานี่มาอะไรมันนินทามด่าเขาอ้าวต่อมามีนักอะไรมั่งนักพรีเซนต์แล้วก็นักสอดรู้สอดเห็นใช่ไหมรู้ยังบัตรนั้นท้องแล้วอ๋อมันแต่งมาไม่ได้แต่งเขาแหละรู้หมดรู้หมดเลยบ้านคนนั้นเป็นยังไงบ้านคนนี้เป็นไงบ้านคนนั้นเป็นไงแล้วก็ฮัจญาลูกไปไหนอ่ะยังไม่ได้กลับบ้านมา3วันแล้วยังไม่รู้เลยอ้าวลูกคนอื่นน่ะรู้แต่ลูกตัวเองเป็นไงไม่รู้นี่นักสอดรู้นะอันที่4เนี่ยผมจำไม่ได้นักอะไรเนี่ยเขาสรุปกันมานะก็ทั้งหมดเนี่ยไม่ดีอันสุดท้ายเนี่ยพยายามพูดเรื่องศาสนาแล้วกันเออนี่มันซุนนะห์ตรงนี้นะเป็นอย่างงี้นบีสอนอย่างงี้อันนี้ดีที่สุดเลยนะครับอ้าวการตักบีดไม่มีปัญหานะมีน้องพอเปิดไปดูในบางคนก็ตักบีด3บางทีก็ตักบีด2ก็มีปัญหาหรอกครับถูกทั้งคู่นะเพราะในสำนวน3เนี่ยเป็นของท่านอิบนุฮะญัรอันอัสกอลานีส่วนในทํานองในตักบีดที่2ก็คืออัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรلا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد อันเนี้ยอันนี้เป็นหะดีษที่เชคอัลบานีบอกว่าซอฮีฮ์แต่ที่มักกะเอาตามอิบนุฮะญัรอัสกอลานีก็คืออัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรก็อัลลอฮุอักบัร3ครั้งนั่นก็มีปัญหาแต่ผมเนี่ยถนัด3ครั้งมากกว่าเพราะทำมาตั้งแต่ไหนแล้วนั้นถ้าไปเจอมัสยิดไหนตักบีด2ครั้งกูไม่ละหมาดแล้วไม่ใช่พี่น้อง2ครั้ง3ครั้งทำได้ทั้งคู่นะหลายๆอย่างเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของสายรายงานหะดีษดังนั้นเนี่ยนะก็สามารถที่จะทำได้ส่วนเวลาตักบีดเนี่ยเราเข้าใจกันมาตลอดสมัยก่อนว่าเป็นไงเราจะตักบีด
คืนวันอีดอย่างเดียวซึ่งการตักบีดจริงๆแล้วเนี่ยนะครับที่เป็นมุกอยัดที่มีเฉพาะเจาะจงเนี่ยสามารถตักบีดตั้งแต่เวลาซุบฮ์ของวันอุกูฟก็คืออะไรครับวันพฤหัสที่จะระบวชกันเนี่ยพอละหมาดซุบฮ์เราก็เป็นไงมัสยิดก็เริ่มตักบีดได้แล้วละหมาดเสร็จนำละหมาดในบ้านก็เริ่มตักบีดได้แล้วละบีดเหมือนวันอีดนี่แหละเรื่อยไปกระทั่งถึงเวลาอัสรีของวันที่วันจันทร์ก็คือวันอะไรครับวันอัยยามุตัชริกวันที่3ส่วนถ้าเป็นมุตลักคือเราก็ตักบีดทั่วไปก็ทำได้แต่ต้นเดือนซุลฮิจญะห์แล้วนะนั้นเนี่ยการตักบีดเนี่ยไม่จำเป็นต้องตักบีดที่มัสยิดอย่างเดียวอยู่บ้านก็ตักบีดได้ไปตลาดก็ตักบีดได้ตักบีดคนเดียวเรานี่แหละนะแล้วก็วันอีดพี่น้องอย่าบวชนะครับวันอีดเนี่ยห้ามบวชบวชได้แต่วันที่1ถึงวันที่9วันที่9มีสุนัตเฉพาะนะวันที่1ก็เป็น1ถึง8ก็ถือว่าเป็นสุนัตทั่วไปนะมองว่าเป็นอามันซอลเลยนะครับข้อที่4พี่น้องครับให้ทำยังไงฮะแม้กระทั่งคนที่ไปนะซัดนิดนึงอิหม่ามนะวีบอกว่าสำหรับคนที่ไปนะซัดเอาไว้ไปบนเอาไว้ว่าข้าพเจ้าจะบวช4วันติดต่อกันสมมุติปรากฏบวชได้2วันแล้วพอวันที่3ตรงกับวันอีดพอดีเลยทำไงก็หยุดบวชเพราะวันนี้อะไรฮะห้ามบวชพอวันที่11วันอัยยามุตัชริกบวชได้ไหมไม่ได้อีกก็ต้องหยุดบวชอีก4วันเท่ากับบวชวันที่อีดเสร็จบวชหยุดวันอัยยามุตัชริกอีกเท่าไหร่อีก3วันเสร็จจากนั้นพอวันอังคารใช่ไหมวันจันทร์วันตัชริกวันสุดท้ายพอหมดจากวันอัตชริกแล้วก็บวชต่อถือว่าติดกันไหมถือว่าติดกันนะแม้ว่ามันจะขาดช่วงที่มันขาดเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นช่วงตรงกับช่วงที่ห้ามบวชเพราะเราไม่ได้ว่าจะหยุดบวชเองนะไอ้กรณีอย่างเงี้ยสามารถที่จะหยุดบวชได้แล้วก็ต่อเนื่องกันไปเลยแต่ถ้าเกิดสมมติเราบวช4วันติดต่อกันก็ไม่ตรงชุรุตไม่ตรงชะรัตที่เราบ่นไว้ก็ถ้าเกิดทั่วไปเนี่ยนะเราหยุดบวชเองขี้เกียจบวชก็ต้องนับใหม่เหมือนกับกัฟฟาร์ของคนที่ไปร่วมประเวณีที่ว่า2เดือนติดต่อกันนั่นแหละถ้ามันติดกับอีดเป็นไงครับก็เป็นไงให้เราหยุดตรงนั้น4วันเพราะเป็นวันห้ามบวชแล้วก็มานับใหม่ต่อไม่นับใหม่นะก็นับต่อเนื่องกันไปข้อที่4เนี่ยให้กล่าวดูอาอย่างนี้ครับตะกอบบะลัลลอฮุมินนาวะมินกะหรือว่ามินกุ้มก็ได้ตรงนี้แปลว่าอะไรขอให้อัลลอฮ์ตอบรับการงานและกิจงานทั้งหลายของเรานะจากท่านและจากเราอันนี้เป็นหะดีษนะครับจากท่านอิหม่ามนะท่านยูไบบินนูไฟนะได้เล่าเรื่องนี้ทุกครั้งที่บรรดาซอฮาบะห์และท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเจอกันในวันอีดพวกเขาจะกล่าวคำกันว่าตะกอบะลัลลอฮุมินนาวะมินกะขออัลลอฮ์ทรงตอบรับการงานจากเราและจากท่านท่านอิหม่ามอะห์มัดได้กล่าวว่าสายรายงานยัยยิดแปลว่าดีสายรายงานนั้นใช้ได้อิบนุฮะญัรอัสกอลานีบอกว่าสายรายงานนั้นอยู่ในระดับหะซันในหนังสือฟัตฮุนบารีเล่มที่2หน้าที่517ดูในที่ตามามุนมินนะของเชคอัลบานีด้วยนะอยู่ในเชคอัลบานีก็บอกเอาไว้ก็ทำได้มีหะดีษรับรองนะตะกอบบะลัลลอฮุมินนะวะมินกุมหรือมินกานะครับข้อที่5ให้ข้อที่4นะอวยพรวันอีข้อที่5ก็เป็นไงครับสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมิตรครอบครัวและญาตินะพยายามที่จะนัดรวมตัวกันนะครับทั้งวันอีดอัยยามุตัชริกอีก3วันพยายามที่จะไปเยี่ยมญาติให้ครบการเยี่ยมญาติเนี่ยพี่น้องครับมันอะฮับบะนบีบอกอย่างงี้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมันอะฮับบะอันยุบซะตะละฮูฟีริซกีฮีใครก็ตามที่ชอบให้เงินทองไหลมาเทมาชอบป่ะจ๊ะชอบมั้ยชอบเนาะไม่ต้องเอาแบงค์ไปตบนี่คนพุทธเค้าใช่มั้ยซื้อคนแรกต่อให้หมดเลยห้ามต่อเดี๋ยวฉันให้เองเพราะเขาเชื่อว่าถ้าเกิดมีคนต่อแล้วจะมีคนต่อต่อไปจะซวยคนพูดเชื่อว่าไงคนอื่นเขาบอกว่าถ้าซื้อใบแรกจ่ายแบงค์พันเอาแบงค์พันอย่าเพิ่งไปเก็บเอามาตบนั่นเป็นความเชื่อของคนอื่นทั้งนั้นเลยเอามาดูที่นบีบอกมันอะฮับบะอันยุบซะตะละฮูฟีริซกีฮีผู้ใดก็ตามที่ชอบให้เงินทองไหลมาเทมาวายุนซาลาฮูฟีอาตาริฮีนะ
และให้มีอายุยืนไอ้ยืนตรงนี้ก็คือว่าไอ้ที่ยืนเนี่ยไม่ใช่แก่แบบกะโหลกกะลานะยิ่งแก่ยิ่งอะไรยิ่งแย่ไม่ใช่ยิ่งแก่อัลลอฮ์ก็ยิ่งให้บารอกัตมีความจำเริญในชีวิตของเรายิ่งแก่ยิ่งดูดียิ่งแก่ยิ่งว่าไงครับมีคนรักคนชอบนบีบอกว่าฟัลยาซินรอฮีมาฮูให้ท่านทั้งหลายเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาตินี่แหละไม่ต้องเอาแบงค์ไปตีเวลาอยากจะให้ริสกีเงินทองไหลมาเทมาไปไงไปเยี่ยมญาติบ่อยๆแล้วก็อะไรอีกอันหนึ่งอยากให้อายุยืนไม่ต้องรอคืนนี้ฟูไปต่ออายุอ่านยาซีน3ต้นต่ออายุไม่มีนี่หะดีษนบีซอฮีห์นี่หะดีษซอฮีห์บุคอรี2067นะครับอามันนี่แหละที่เราไปเยี่ยมญาติพี่น้องจะทำให้อายุยืนแล้วก็อะไรอีกริสกีกว้างขวางอาจารย์อัลลอฮ์กำหนดมาแล้วพี่น้องครับหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงได้บางหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงไม่ได้บางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้แน่นอนเรามีพ่อมีแม่เป็นใครตระกูลเราเปลี่ยนไม่ได้แต่หลายๆอย่างมุซีบะห์บางอย่างอัลลอฮ์เปลี่ยนแปลงด้วยกับดุอาที่เราขอเราจะมีภัยพิบัติจะเกิดขึ้นเราขอดุอาทุกวันกล่าวก่อนตอนเช้าเรากล่าวอะไรตอนเช้าเราการกุ่น3กุ่นกุ่นวัลลอ3จบกุนอูฟลักษ์3จบนะ3จบนบีบอกว่าไงอันตรายใจไม่ประสบแก่เจ้าชายคนนั้นมาหานบีตอนฟ้าร้องกลัวนบีก็ละมาอยู่ชายคนนั้นบอกเป็นอะไรล่ะนบีบอกมานี่มานี่อ่านกุน3กุนนะตอนเช้าตอนเย็นนะ3จบอันตรายใดๆใจไม่ประสบแก่เจ้าผมเนี่ยขับรถไปทำงานระหว่างขับรถง่ายมากพี่น้องก็อ่านสิเผลอปากซอยดีก็หมดแล้วทำไมอ่ะรถมันติดครึ่งชั่วโมงโอ้โหต่อได้ยังเยอะยากุซีเดี๋ยวต่ออัสการ์ตรงนั้นต่อโอ้โหได้เต็มเลยก่อนจะไปถึงลงมาผลบุญแน่นเลยแต่บางคนไม่มีหมายเป็นไงฮะแห่ซีดีเพลงใส่เลยนั้นเนี่ยชีวิตผู้ศรัทธาเนี่ยพี่น้องนะง่ายมากนะครับในการทำความดีเขาพูดถึงเรื่องอะไรอีกอันหนึ่งก็คือเป็นไงครับให้เราอุปการะเด็กกำพร้าอ้าวมาดูประเภทเอา6เลยนะครับ6ให้จัดเลี้ยงฉลองแก่ครอบครัวนะครับแล้วก็ประกาศความรื่นเริงนะอัยยามุตชริกอัยยามุอัยยามุอักลินวะชัรบินซิกริลลาฮิอัซซะวะจัลท่านนบีบอกว่าในวันตัชรีกวันอีดแล้วก็อีก3วันเนี่ยนะครับให้เป็นวันที่อะไรครับวันแห่งการดื่มวันแห่งการกินกินบนหลักการนะแล้วก็ให้เป็นวันแห่งการรำลึกถึงอัลลอฮ์ให้มากๆนะครับอ้าวสุดท้ายนี้อยากจะฝาก ข้อที่7ข้อสุดท้ายนี้พยายามหลีกเลี่ยงความรื่นเริงที่เป็นของฮารอมและก็อุตริกรรมต่างๆนะสรุปแล้วนะครับว่าวันอีดบางคนเข้าใจว่าอุตริกรรมข้อที่แรกเลยมีคนชอบพูดเยอะคืออะไรรู้ไหมมีสุนัตในคืนวันอีดให้ละหมาดเท่าไหร่ไม่รู้แล้วผลบุญแล้วก็อ่านดูอาต้นนั้นต้นนี้พี่น้องคือถ้าจะละหมาดสุนัตในวันอีดก็มันก็มีกลางคืนก็มีละหมาดอย่างเดียวแหละสองอย่างสามอย่างก็มีอะไรไม่กี่ยามุลเลนก็ตะฮัจญุดไม่ตะฮัจญุดก็อะไรก็วิเตสก็แค่นั้นแหละส่วนสุนัตคืนวันอีดเป็นชื่อสุนัตคืนวันอีดเนี่ยมีไหมไม่มีนั้นใครส่งอะไรมาให้เราแปลกๆคืนนี้อย่าลืมละหมาดสุนัตวันอีดนะคืนวันอีดนะให้อ่านนี่ไม่มีหรอกครับอันนี้เป็นฮะให้บอกต่อด้วยไม่บอกต่อเดี๋ยวแกไอ้จดหมายลูกโซ่พี่น้องเตือนเขาด้วยนะใครส่งมานะผู้ที่เฝ้าสุสานนบีอะไรก็ไม่รู้เจอเหตุการณ์อะไรบ้างไม่รู้เราของหลอกทั้งนั้นเลยนะครับข้อที่2การเยี่ยมสุสานต่างๆในวันอีดทั้ง2เฉพาะผมเน้นย้ำนะคืออย่างนี้หากเราไม่ได้เจาะจงวันอีดทำได้เพราะเป็นคำสั่งนบีให้ส่งเสริมให้มีการเยี่ยมกูโบสการเยี่ยมกูโบสเนี่ยหลักเลยนะครับหลักเลยก็คือตัวเรานะ
ฮิกมะห์ที่อัลลอฮ์ให้เยี่ยมกุโบร์เนี่ยที่นบีสั่งให้เยี่ยมกุโบร์หนึ่งรำลึกถึงความตายนะครับสองก็คือเป็นการดูอาขออภัยโทษให้กับคนเสียชีวิตวงเล็บสำหรับมุสลิมเท่านั้นไปป่าช้าเดินไปป่าช้าอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์อภัยโทษให้กับศพเหล่านี้ด้วยไม่ได้เฉพาะไหนกุโบร์ของคนมุสลิมนั้นกุโบร์เนี่ยเป็นที่ฝังของคนมุสลิมคนกาเฟรเอามาฝังในกุโบร์มุสลิมได้ไหมไม่ได้เช่นเดียวกันคนมุสลิมเคยไปฝังป่าช้าของพุทธกันไปแต่เขาต้องขุดมาฝังในกุโบร์มุสลิมดังนั้นหากถ้าเราไปเยี่ยมไม่ได้เจาะจงก็คือหมายถึงว่าเราก็เยี่ยมเป็นปกติอยู่แล้ววันอีดจะแวะเข้าไปไม่มีปัญหาอะไรผมไม่ได้มีปัญหาอะไรตรงนี้แต่ถ้าเกิดร้อยวันพันปีท่านไม่เคยเยี่ยมเลยอยู่ดีมาเจาะเอาวันอีดนี่แหละเป็นสุนัตวันอีดในการเยี่ยมกุโบร์ไม่มีปรากฏนะครับและการเยี่ยมกุโบร์ที่นบีสอนเนี่ยก็คือหนึ่งเดินเข้าไปสองขอดุอาและให้หันหน้าไปทางกิบลัตลองไปดูนะใครที่ศอลาวาตกับนบีขอดุอาแล้วหันหน้าไปที่กุโบร์นบีจะมีตำรวจศาสนาบอกให้เวลาขอดุอาให้หันหน้าไปไหนกิบลัตเพราะเราขอกับอัลเลาะห์เราไม่ได้ขอกับศพนั้นหันหน้าไปทางกิบลัตแล้วก็ขอดุอาให้กับมัยยัตให้กับมัยยัตที่อยู่ในกุโบร์ไม่มีสุนัตใดๆให้มีการนั่งแล้วก็อ่านกุรอานในกุโบร์ผมเอาลัจนะฟัตวาของลัจนะอยู่ไหนเนี่ยลัจนะดาอิมะจากไหนอ่ะประเทศซาอุดีอาระเบียอาจารย์ทำไมไม่เอาซาอุดีอ่ะก็เราไปทำฮัจญ์กันซาอุดีแหละนะก็เอาของซาอุดีเนี่ยนะครับหาไม่เจอแล้วมันหลายอันเหลือเกินแป๊บนึงหยิบมาเปล่านี่เจอแล้วนี่มันอยู่หน้าหลังเขาบอกว่าการอ่านกุรอานอินเดลกูโบร์นะการอ่านกุรอานที่กูโบร์เนี่ยนะไปนั่งอ่านไปยืนอ่านเนี่ยก้อยหรือมัชรูอะไม่ได้มีที่มาจากท่านรอซูลนะแล้วก็ไม่มีที่มาจากหะดีษของท่านนบีคือบางคนเนี่ยก็ดอว่าอ้าวแล้วมีห้ามไหมเราจะทำอิบาดะห์เนี่ยพี่น้องอิบาดะห์เนี่ยแปลว่าอะไรมันแปลว่าการรูปแบบในการกระทำผมเคยสวนเยอะนะคนแบบเนี้ยนะที่บอกมีห้ามไหมเนี่ยผมก็บอกว่าอ้าวงั้นเราก็อัดที่3ที่4เนี่ยท่านอ่านซูเราะห์สิอ่านซูเราะห์ในรอกอะห์ที่ไหร่ละหมาดอิชาเนี่ยเราอ่านซูเราะห์ในรอกอะห์ที่ไหร่ซูเราะห์ไม่ใช่ฟาติฮะห์นะหลังจากซูเราะห์ทั่วไปนะอ่านซูเราะห์กันที่ไหร่1กับ2ถูกมั้ยสมมติอ่านฟาติฮะห์แล้วก็อ่านกุนยาแล้วก็ที่2อ่านกุนฮุวัลลอฮ์3 4อ่านเลยอ่านได้มั้ยอ่านไม่ได้ทำไมอ่ะก็นบีไม่ได้บอกไว้ให้อ่านเอ้าไม่เห็นมีห้ามเลยทำไมไม่เอาหลักฐานห้ามนี่ก็อ่านกันอร่อยเลยดินั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าเวลาเราพูดถึงอิบาดะห์ถึงรูปแบบปรากฏว่าบรรดานบีไม่มีเลยนะครับปรากฏว่าอย่างนี้ลัจนะห์ใดมาตอบว่าปรากฏว่าซาบิตนะท่านนบีเนี่ยไปเยี่ยมกุโบเนี่ยคิดว่าไปเยี่ยมครั้งเดียวไหมไปเยี่ยมบ่อยมากนบีเนี่ยไปเยี่ยมบ่อยมากแต่ไม่ปรากฏหะดีษหรือบรรดาซอฮาบะห์เห็นนบีอ่านกุรอานในกุโบเลยนบีเนี่ยไปเยี่ยมกุโบร์เนี่ยบ่อยแต่จะปรากฏหะดีษที่รายงานว่านบีเนี่ยให้สลามกับชาวกุโบร์แล้วก็ขอดุอาไม่มีเลยนะครับหลักฐานเอามาสักต้นหนึ่งนะว่านบีอ่านแต่มีหลักฐานที่นบียืนละหมาดญะนาซะห์ที่กุโบร์มีครั้งหนึ่งมีหญิงคนหนึ่งที่เสียชีวิตแล้วนบีก็บอกว่าทำไมไม่บอกฉันเพราะหญิงคนนี้คือไม่ได้มีหน้าตาในสังคมแต่เป็นคนดีนบีมาที่หลังละหมาดทันไหมไม่ทันแล้วจะฝังอยู่แล้วนบีก็ยืนเลยฮะยืนละหมาดที่กูโบสเขาบอกเนี่ยหลักฐานเนี่ยเขาอ่านกูอ่านในกูโบสอ่านตรงไหนอ่ะอ่านตรงตักบีดแรกอัลลอฮ์ตักบีดแรกนั่นเขาอ่านนั่นเขาทำอะไรเขาละหมาดญะนาซะห์ก็อ่านฟาติฮะห์สิตักบีดแรกอ่านฟาติฮะห์ตักบีดที่สองอ่านศอลาวาตนบีตักบีดที่สามอ่านอะไรอัลลอฮุมะฟิละฮูวะรฮัมฮูอันนี้เป็นผู้หญิงอัลลอฮุมะฟิละฮาวะรฮัมฮาไปเอาหลักฐานนั่นแหละบอกว่าเนี่ยนบีอ่านกูอ่านในกูโบสเรื่องอะไรเนี่ยถ้าบอกว่ามันตรงกับเรื่องอ่านกุรอานมั้ยไม่ตรงเลยมันเรื่องอะไรเรื่องละหมาดญะนาซะห์
นะครับแต่ไม่ใช่เรื่องอ่านกุรอานในกุบูร์นั่นก็ไม่มีปรากฏหลักฐานนะทั้งหมดนี้สรุปก็คือมันอัดซาฟีอัมรินาฮาดามาไลซะมินฮูฟะฮัวรอดดุนมันก็ถือว่าเป็นบิดอะห์นั่นเองเป็นอุตริกรรมนั่นก็เตือนนะครับผมถึงบอกว่าผมเริ่มหะดีษต้นแรกว่าใครที่เรียกร้องไปสู่สัจธรรมใครเอาไปปฏิบัติได้ด้วยใครเรียกร้องไปสู่ดอลาละรับผิดชอบแล้วกันปลอดภัยมั้ยเนี่ยก็นบีไม่ทำแล้วก็ไม่ทำท่านอย่างกุรอานก็อ่านที่บ้านน่ะและผลบุญเนี่ยได้เฉพาะคนอ่านพี่น้องจะมาฮะดียัตผลบุญที่เราอ่านกุรอานให้กับคนตายแล้วไม่มีแบบอย่างไม่มีแบบอย่างญาตินบีเสียมั้ยฮัจญะห์คิดว่าญาตินบีมีเสียมั้ยมีเนี่ยแต่ไม่เคยมีเลยนะท่านทั้งหลายมาอ่านยาซีนให้กับญาติของฉันหน่อย10จบไม่มีแต่เป็นไงครับนบีกลับบอกว่ามีหะดีษที่บอกว่าแม่ของฉันเสียชีวิตแล้วจะทำยังไงได้บ้างนบีบอกซอดอกะอัลมาไปบริจาคน้ำบริจาคดูอานะครับนี่บินไอจมะมีอุตริกรรมอะไรอีกเขาบอกข้อที่3ก็คือออกจากบ้านผู้หญิงผู้หญิงที่ออกจากบ้านที่แต่งตัวเปิดเผยร่างกายก็คือไม่คุมฮิญาบนะครับแต่งตัวมิดไม่มิดชิดนะครับแต่งตัวฟิตใส่เครื่องหอมข้อที่4ก็คือฟังเสียงดนตรีหรือการขับร้องเพลงที่ฮารอมนะข้อที่5ก็คือทิ้งละหมาดญะมาอะห์และหลับและนอนหลับในเวลาละหมาดหมายความว่าไงอันนี้ผมไม่เข้าใจข้อ6กระชับความสัมพันธ์เพียงแค่ส่งข้อความแต่เป็นไงไม่ไปหาดังนั้นเนี่ยไอ้ส่งข้อความเนี่ยก็ดูสำหรับคนไกลๆสมมุติเรามีเพื่อนอยู่เชียงใหม่แต่ข้างบ้านเราเนี่ยบางทีกับมะกับป๋าเราเป็นไงส่งไลน์หามามาตะกอบบาลลอนะไม่ลงมาตะกอบข้างล่างล่ะไม่มากุจุบมะข้างล่างล่ะเจอที่มัสยิดตะกอบบาลลอพิมเก๊กๆๆๆเลขคนข้างๆหมดพวกนี้ล่ะนั้นเขาถือว่าเป็นอุดไม่ใช่อุดเป็นพฤติกรรมที่น่าที่อะไรครับที่ไม่สมควรทำสำหรับคนที่ชอบส่งแต่ทางโทรศัพท์แต่เป็นไงมีโอกาสที่จะทำได้ต่อหน้ากับไม่ทำนั้นเนี่ยที่ดีกว่าก็คือเป็นไงครับเราก็มีการสวมกอดกันนะเป็นซุนนะห์นบีนะครับในเรื่องของการจับมือถ้าจะให้มันรักกว่านั้นก็เป็นไงฮะกอดกันเขาเรียกยะบะกันจุ๊บกันเนี่ยที่แก้มนี่เขาไว้ตอนไหนรู้ไหมตอนที่ต้องเดินทางไกลๆแล้วกลับมาเจอกันแต่ถ้าเจอกันทุกวันก็จับมือปกติหรือบางคนถ้ารักกันมากก็จูบแต่อาหรับเนี่ยรู้ไหมเขาใช้อะไรชนกันผมเคยบอกยังไม่เอาแก้มแก้มมันธรรมดาไปนี่เอาจมูกชนกันผมไปวันแรกคนนี้คงรักผมมากไงไอเรามันดั้งไม่มีไอนนท์เขาดั้งปิ้วเลยโผล่เข้ามาเฮ้ยมันจะฉุบปากเราอะปิดปากอยู่พี่เขาบอกไม่อาหรับเอาจมูกชนเราเลยกลัวจะปากโดนนะอันนี้เขาอาหรับนะหรือถ้าเป็นเชคเนี่ยเขาจะหอมอะไรเลยนี่หอมนี่หอมที่หน้าผากนี่นะและอีกอันหนึ่งเตือนไว้นะเวลาสลามอะไรเนี่ยไม่ต้องก้มโค้งนะจับมือปกติมีฮะดีษบอกเหมือนกันว่าไม่มีการก้มโค้งกันจะสลามใช่ไหมคือมารยาทคนไทยเราเป็นมารยาทดีถูกไหมเวลาเดินต้องก้มอะไรอันนี้คือมารยาทของคนไทยเราแต่ในอาหรับเนี่ยเขาเรียกการคือมันก็ไม่ได้ผิดหรอกนะแต่ว่าเขาจะไม่มีการก้มอะไรเท่าไหร่ก็คือจับมือปกติครั้งนึงเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์ตั้งแถวรับนบีบอกไม่ต้องตั้งไม่ต้องยืนปกตินะแต่บ้านเราเนี่ยก็คือเขาเหมือนกับปลูกฝังกันไว้อะนะมีผู้ใหญ่ผู้อะไรมาเนี่ยต้องตั้งแถวต้องแหมยืนจูบมือกันทุกคนเลยอะไรเงี้ยนะครับนั้นเนี่ยในเรื่องหลายๆอย่างนะครับก็เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับดึกแล้วผมได้กินข้าวต้มแล้วนะเวลาพูดมันก็ติดลมอย่างงี้นะครับแต่สงสารนะไอ้คนพูดอร่อยไอ้คนฟังไม่อร่อยมันจะหลับแล้วนะก็อินชาอัลเลาะห์นะครับพรุ่งนี้ถ้าว่างๆก็เปิดดู TMTV นะครับ10โมงผมจะพูดเรื่อง7ประการที่นบีสั่งให้ห่างไกลหนึ่งในนั้นมีเรื่องของการฆ่าคนอาจารย์ทำไมต้องพูดเรื่องการฆ่าคนด้วยท่านเชื่อไหมว่าเกิดระเบิดขึ้นตามประเทศต่างๆ
ขับรถชนเขามั่งไปยิงคนอื่นเขามั่งแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นการเชิดชูศาสนาอิสลามบอกไม่ใช่เลยครับการฆ่าผู้บริสุทธิ์ไม่ใช่การแก้แค้นเขามาฆ่าคนในซีเรียเราก็เลยเอารถไปทับเขาซะอะไรก็ไม่รู้อียาซูบิลลาห์พี่น้องแล้วก็วันแล้วก็มี2สัปดาห์3สัปดาห์ที่แล้วด็อกเตอร์ผมที่สอนหนังสือผมเชควาลีอาลีเชควาลิดอาลีด็อกเตอร์เขาชื่อเขาตำแหน่งก็คือศาสตราจารย์ด็อกเตอร์วาลิดอาลีไปเปิดมัสยิดที่บูกินาฟาโซระหว่างกินข้าวที่ร้านอาหารปะนอัมก็มีพวกอิรฮาบีเขาได้ผู้ก่อการร้ายเข้ามาอิตลากุนนาร์กาดยิงปืนแล้วหนึ่งในนั้นลูกกระสุนก็ไปโดนด็อกเตอร์ของผมเสียชีวิตนะผมอ่านข่าวเนี่ยผมเจ็บจี๊ดเลยที่หัวใจนะครับเขาเอาพวงมาแล้วผมไปดีกว่านะอ้าวปิดแค่นี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah.